เพื่อนๆครับในการตัดท้ายหรือว่าที่ทำท้ายสั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงก็คือความต้องการของลูกค้านั่นเองนะครับอยากจะนั่งคนเดียวหรือว่านั่งแบบมีคนซ้อนด้วยถ้านั่งคนเดียวนี่สามารถสั้นได้เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าว่ามีคนซ้อนด้วยก็อาจจะยาวขึ้นมานิดนึงแต่ก็สั้นกว่าของเดิมนะครับในการตัดเราก็จะมีการวัดระยะมีมาร์คตำแหน่งเอาไว้ก่อนกล้องมาได้เลยนะฮะมาร์คตำแหน่งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะตัดเราก็เอาแบตออกนะครับทุกอย่างเคลียร์เพื่อที่จะพร้อมตัดแล้วก็อันนี้คือเฟรมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตัดชิ้นเดิมออกไปแล้วก็ใส่ชิ้นใหม่เชื่อมติดแล้วก็พร้อมทำสีนี่คือหลักการง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาให้เราตัดท้ายเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันก่อนว่าต้องการแค่ไหนแบบไหนตัดได้ตามความต้องการของลูกค้าครับโอเคครับวันนี้ให้พี่อู๊ดเป็นคนจัดการนะครับพอตัดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆชิ้นนี้เราก็เอาออกได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอีกอันหนึ่งมาใส่แทนครับพอเราตัดเฟรมออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยเพื่อความแข็งแรงครับก่อนที่เราจะเชื่อมท้ายสั้นเข้าไปตรงส่วนที่เป็นส่วนโค้งเนี่ยเราจะต้องมีเหล็กแกนตรงนี้ด้วยนะครับทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะฮะเราจะได้ใส่สวงเข้าไปมันจะได้แข็งแรงมากขึ้นแล้วนิดนึงครับขืนนิดนึงเดี๋ยวเวลาอัดเข้าไปมันต้องตอกเข้าไปปะใช่ต้องแล้วพอเชื่อมปิดน้ำมันก็ไม่เข้านะใช่นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำสีดำก็เนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้ฮะงานจะเนียนเนี้ยบเชื่อมเป็นจุดเดียวกันนะครับแข็งแรงครับแล้วก็ได้ความสวยงามนะครับไม่เสียรสด้วยจบงานก็แบบนี้เลยครับ